สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่1เดือนพฤศจิกายนนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการการรายการข่าวสารฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นกลุ่มไลน์นะครับนักทุนก็สามารถที่จะสแกน QR Code คด้านล่างตรงนี้เพื่อเข้ากลุ่มได้เลยนะครับสวัสดีนักลงทุนครับเรามาเก็บตกข่าวเศรษฐกิจครับผมเราไปเริ่มกันที่ข่าวของประเทศจีนกันก่อนเลยนะครับล่าสุดแล้วสำนักข่าว TNN World เนี่ยมีการรายงานมานะครับทุกท่านว่า จีนคัดค้านการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการระหว่างไต้หวันกับประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนหวังเหวินปิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะครับมีการเปิดเผยว่าจีนคัดค้านอย่างยิ่งต่อการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการระหว่างรัฐบาลไต้หวันกับประเทศต่างๆที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนเนื่องจากหลักการจีนเดียวเป็นพื้นฐานทางการเมืองสําหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับทุกประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันครับ นายหวังยังกล่าวต่อไปอีกนะครับว่าหลักการจีนเดียวเนี่ยเป็นมติของมหาชนนะครับของประชาคมโลกและพื้นฐานการเมืองเพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับทุกประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนแผ่นดินใหญ่และก็จีนเองนะครับก็คัดค้านอย่างยิ่งเลยต่อแผนการของรัฐบาลไต้หวันในการสร้าง2จีนและ1จีน1ไต้หวันในโลกรวมถึงการคัดค้านการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนและรัฐบาลไต้หวันครับ นวังยังกล่าวนะครับว่า ถึงการที่จีนเนี่ยเรียกร้องต่อรัฐบาลลิจูเนียให้ปฏิบัติตามสัญญาทางการเมืองและสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนรวมถึงหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ผิดพลาดจนไม่สามารถกอบกล้่กลับมาได้นะครับดังนั้นประเทศยุโรปเนี่ยควรเลือกฝ่ายที่ถูกต้องและหลีกเลี่ยงการรบกวนการพัฒนาความสัมพันธ์กับจีนครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ต้องจับตาม,มองก็คือในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างจีนแล้วก็ไต้หวันนะครับซึ่งก็แน่นอนนังจุดครับดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้เป็นประเด็น อะไรที่มันดีมากมายเท่าไหร่นะครับโดยทั้งสองประเทศนี้ยังคงมีความขัดแย้งซึ่งกันและกันครับพอพูดถึงความขัดแย้งแล้วเนี่ยเราก็ขอพานังทุนนะครับข้ามฝั่งไปยังสาภาพยุโรปกันสนิดหนึ่งครับภาพที่นังทุนเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือภาพของนายเอ็มเอลมาครงซึ่งเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสครับประธานาธิบดี ไบเดนนะครับของสารัฐเนี่ยยอมรับกับประธานาธิบดีอิมานวเอลมาครงของฝรั่งเศสว่าสหรัฐกระทําการแบบบุ่มบามการณีการทําข้อตกลงความมั่นคงออคัสทําให้ฝรั่งเศสต้องเสียรายได้นะครับผมเป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับผมก็คือจะเป็นเรื่องของสัญญาการซื้อขายเรือดำน้ำนะครับ ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐกล่าวยอมรับกับประธานาธิบดีเอ็มมานลมาครงของฝรั่งเศสว่าสิ่งที่สหรัฐทำลงไปนั้นเป็นการกระทำที่บุ่มบามกรณีที่สหรัฐทำข้อตกลงความมั่นคงกับสหราชนจาจักรและออสเตรเลียจัดตั้งกลุ่มความมั่นคงใหม่ที่มีชื่อว่าออคัสขึ้นมาและกระทบถึงฝรั่งเศสต้องสูญเสียสัญญาขายเรือดำน้ำให้แก่ออสเตรเลียม,มูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐและตัวเขาเองเข้าใจด้วยความสั์จริงว่าฝรั่งเศสได้รับการแจ้งให้ทราบนานแล้ว ขอตกลงขายเรือดำน้ำให้แก่ออสเตรเลียนั้นไม่ผ่านการอนุมัตินะครับผู้นำสหรัฐและฝรั่งเศสได้พบหารือกันนะครับเมื่อว,วันที่29ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับที่วิลล่าโบนาปาร์ตนะครับสถานทูตวัติกันของฝรั่งเศสในกรุงโรมอิตาลีก่อนหน้าที่ผู้นำทั้งสองเนี่ยจะมีการเข้ารวม ขอภัยครับเข้าร่วมการประชุมสุดยอด G20 ที่กรุงโรมของอิตาลีที่จะมีการเริ่มต้นนะครับตั้งแต่ในช่วงของเมื่อวานที่ผ่านมาครับหลังเกิดความขัดแย้งหนักนะฮะในข้อตกลงเรื่องของออกัสและก็สัญญาซื้อขายเรือดำน้ําของฝรั่งเศสข้อตกลงดังกล่าวครับทำให้ออสเตรเลียเนี่ยสามารถสร้างเรือดำน้ําพลังงานนิวเคลียร์และกระทบกับฝรั่งเศสโดยตรงที่ต้องสูญเสียสัญญาขายเรือดำน้ําที่ไม่ได้ใช้พลังงานนิวเคลียร์12ลำให้แก่ออสเตรเลียมูลค่า37,000ล้านดอลลาร์ สารัฐที่ออสเตรเลียลงนามไว้ในปี2016ครับทางด้านของประธานาธิบดีอิวานเลมาครงนะครับกล่าวหลังจากเสร็จสิ้นการพบหารือกับไบเดนว่าความไว้วางใจเนี่ยก็เหมือนกับการบอกรักการพูดว่ารักเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำเนี่ยมันสำคัญกว่า จากกรณีข้อตกลงออกคานนะครับเราเริ่มมีส่วนร่วมในการตอบโต้ทางการเมืองและการประสานงานที่เข้มแข็งขึ้นระหว่างสหรัฐและฝรั่งเศสเราต้องมองไปสู่อนาคตงานที่เราทําในช่วง2อสาสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่เราจะหารือในวันนี้จะชี้แจงว่าอำนาจอิปาไตยของยุโรปและการป้องกันประเทศของยุโรปคืออะไรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงระดับโลก ประธานาธิบดีอิมานูเอมาครงได้กล่าวเอาไว้นะครับทุกท่านนี่ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งละกันถามว่าส่งผลกระทบต่อตัวยูโรไหมนะฮะคำตอบก็คือว่าไม่นะครับผมแต่ขอนํามาอัปเดตให้นักลงทุนฟังแล้วกันข่าวต่อมาครับไปที่ในเรื่องของตัวโควิด -19 ครับข้ามกลับมายังฝั่งของสหรัฐอเมริกาครับล่าสุดแล้วสํานักงานข่าวกรองสหรัฐมีการเผยว่าพวกเขาอาจจะไม่สามารถค้นหาต้นตอของเชื้อรัสโควิด -19 ได้และยอมรับว่าไม่สามารถระบุต้นตอหรือว่าแหล่งกําเนิดที่ชัด เจนที่มาของเชื้อไวรัสดังกล่าวนะครับมันอาจจะเกิดจากธรรมชาติก็เป็นได้นะครับหรืออาจจะเกิดจากการแพร่ระหว่างคนสู่นะครับคนเป็นคนสู่คนหรือว่าเชื้อโรคที่รั่วไหลออกจากห้องของปฏิบัติการทดลองครับสำนักงานผู้อำนวยการด้านข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐหรือว่า ODNI นะครับเผยแพร่ร,รายงานที่ไม่เป็นความลับว่ามีการสมมติฐานว่ามีความเป็นไปได้ว่าเชื้อโรคโควิดเนี่ยอาจจะมีต้นตอมาจากแหล่งกำเนิดทางธรรมชาติ หรือว่ารั่วไหลออกจากห้องปฏิบัติการทดลองนอกจากนี้รายงานของสำนักงานผู้อำนวยการด้านข่าวกรองสารัฐยังปฏิเสธข่าวที่ว่าต้นตอของเชื้อวสโควิด -19 นั้นมาจากอาวุธชีวภาพหลังจากที่เคยกล่าวหาจีนว่าเป็นต้นตอของโรคโควิด -19 ครับทาาด้านของหลิว ผึงอยู่นะครับโคศกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกร,รุงวอชิงตันได้กล่าวว่าการที่สหรัฐหันไปพึ่งพาหน่วยข่าวกรองแทนที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ในการค้นหาต้นกําเนิดของโควิดเนี่ยถือว่ามันเป็นเรื่องที่ตลกทางการเมืองอย่างมากเลยนะครับแล้วก็เป็นการทาลายความเชื่อมั่นในการค้นหาต้นกําเนิดของเชื้อโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ครับทุกท่านแล้วก็เดี๋ยวปิดท้ายกันนะครับที่ข่าวของจีนกับไต้หวันกันอีกสักนิดหนึ่งครับข่าวนี้เป็นข่าวที่มีความสําคัญนะครับแต่เดี๋ยวก่อน นั่งจุนครับเราไปกันที่ทางฝั่งของสารานาจาักรกันก่อนแม่นะครับใครเลียงข่าวให้ผมนะเอาใหม่นะครับมากันที่เรื่องของอังกฤษกับฝรั่งเศสนะครับร้าวฉานหนักเลยหลังล่าสุดนะฮะสัปดาห์ที่แล้วจำกันได้ไหมครับผมได้รายงานไปว่าให้ระวังนิดหนึ่งเรื่องของสกุลเงินปอนด์เนี่ยมันมีประเด็นการเจราจาฟิชชิ่งหรือว่าด้านการประมงนะฮะร,ระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษซึ่งดูเหมือนจะยังตกลงกันไม่ได้แต่ว่าล่าสุดมีการรายงานครับสำนักข่าว t n n World บอกว่า อังกฤษกับฝรั่งเศสตอนนี้ร้าวฉานหนักเลยนะครับหลังจากยึดเรือประมงอังกฤษล่วงล้ำหน้าน้ําชี้แม้ไม่ใช่สงครามแต่มันก็เป็นการต่อสู้เอาละเรามาดูรายละเอียดกันนะครับทุกท่านครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับหรือว่าวันที่28สิงหาคมเนี่ยสาราชนจาจักรนะครับได้เรียกเอกอรคราชทูตฝรั่งเศสประจํากรุงลอนดอนเข้าพบกรณีมีปัญหาข้อพิพาทเรื่องสิทธิในการทําประมงบริเวณช่องแคบอังกฤษครับ Risk ools, รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักรนะครับระบุว่าได้สั่งการให้รัฐมนตรียุโรปเวนดี้มอร์จันเพื่อเรียกเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำสหประชาชนนะฮะเข้าเจราจาครับเพื่อขอให้อธิบายถึงการคุกคามที่น่าผิดหวังและไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นต่อสหราชอาณาจักรและหมู่เกาะในช่องแคบความเคลื่อนไหวนี้นะครับมีขึ้นหลังจากที่ความตึงเครียดเกี่ยวกับการําการประมงที่ยังตกลงกันไม่ได้ระหว่างสหราชอาณาจักร แล้วก็ทางฝั่งของฝรั่งเศสครับซึ่งฝรั่งเศสเนี่ยไม่พอใจนะฮะต่อทั้งสาอรณชจักรแล้วก็เจอซี่ที่ไม่ปฏิบัติตามคําสัญญาที่ได้เจรจากันไว้นับตั้งแต่เรื่องของเบ็กซิตนะครับแล้วก็ได้ปิดกัน้นการออกใบอนุญ,ญาตให้แก่ชาวประมงฝรั่งเศสพร้อมกับประกาศเตือนว่าจะปิดกั้นเส้นทางการเดินเรืออังกฤษถ้าเรือบางแห่งนะครับในสัปดาห์หน้าก็คือสัปดาห์นี้แหละครับและจะทําการตรวจเรือประมงแล้วก็รถบรรทุก เข้มงวดยิ่งขึ้นหากการพิาพาทเรื่องใบอนุญาตทําการประมงเนี่ยไม่สามารถตกลงกันได้ในวันที่2พฤศจิกายนนี้นะฮะซึ่งก็ต,ตรงกับวันอังคารครับแต่ของบ้านเราเนี่ยอาจจะเลยไปอีกสักวันหนึ่งนะครับทุกท่านตรงนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปหลังจากที่ฝรั่งเศสเนี่ยยึดเรือลากอวนอังกฤษแล้วนะครับทางด้านของราชสักเนี่ยจะมีการตอบโต้หรือเปล่าแน่นอนครับ ประเด็นตรงนี้สัปดาห์ที่แล้วคนก็เล่นแล้วสัปดาห์นี้ผมอยากจะให้นั่งทุนเนี่ยจับตาดูกันอีกสกรอบหนึ่งนะครับเพราะถ้าหากว่ายังมีปัจจัยตัวนี้เข้ามาอยู่เนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบก็ได้คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับมันเคยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงของอต้นปีที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วปัญหาดังกล่าวเนี่ยก็ยังเจรจากันไม่ได้สักทีไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของการประมงเองหรือว่าจะเป็นเรื่องของ ไอริชบอร์เดอร์นะครับก็เป็นตัวของชายแดนระหว่างทางสหไม่ใช่ครับขอภัยเป็นทางฝั่งของไอร์แลนด์เหนือกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์ครับทุกท่านใครเทศกุลเงินปอนร,นระมัดระวังกันไว้ดีๆแต่ถามต่อว่ามีข่าวร้ายก็ต้องมีข่าวดีครับเพราะว่าผมไปเห็นล่าสุดตัวเลขคาดการ ในวันพฤหัสบสดีนี้มีการปรับเปลี่ยนในวันพฤหัสบดีจะมีการประกาศในส่วนของนะครับอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินปอนครับสกุลเงินปอนจะได้รับการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยหรือคุณเปล่าเลยครับทุกท่านแต่มันมีตัวเลขคาดการออกมาครับว่าทางด้านของคณะกรรมการผู้กำหกนดนโยบายการเงินหรือว่า MPC เนี่ยนะครับในวันพฤหัสเนีย่ยโดยปกติแล้วจะมี9ท่านที่จะทําการโหวตครับแต่ในครั้งนี้เนี่ยตัวเลขมีการปรับเปลี่ยน ตอนแรกตลาดคาดการ์ว่าก้าท่านทั้งหมดเนี่ยจะให้มุมมองเหมือนเดิมว่าคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เท่าเดิมแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับตัวเลขผมไปดูในสำนักข่าวล่าสุดเปลี่ยนมาเป็นตัวเลข6คนครับ6คนคือให้คงดอกเบี้ยที่เดิมอีก3ท่านเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนให้มุมมองอยากจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัวเลขมาที่3ตรงนี้จริงๆเนี่ยจะสร้างแรงหนุนให้กับสกุลเงินปอนด์ได้ครับนักชุนและนี่ก็คือการสรุปข,ข่าวสารทั้งหมดครับสวัสดีครับ